ค่ะวันนี้นะคะเคจะเจียวไข่ใส่เจียวไข่ใส่น้ำมันหมูนี่ค่ะน้ำมันหมู2 ทัพพีใส่ไว้เลยแล้วก็เราก็มาตีไข่เจียวไข่ใส่น้ำมันหมูนะคะก็มีไข่ไก่4 ฟองแล้วก็แครอทพริกชี้ฟ้าถั่วฝักยาวผงชูรสน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาไม่ได้ใส่กลัวเค็มแล้วก็ตีทุกอย่างให้เข้ากันน้ำมันหมู2 ทัพพีใส่ลงไปเลยใส่เยอะๆเลยไม่ต้องกลัวว่าเขาจะอมน้ำมันอันนี้ก็ตีให้เข้ากันน้ำมันร้อนแล้วนะคะน้ำมันหมูเทไข่และส่วนผสมลงไปเลยกลับด้านแล้วนะคะเหลืองน่ากินมากเลยค่ะแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวน้ำมันหมูค่ะนี่ค่ะหอมๆเลยน่ากินมากเลยหิวข้าวแล้วค่ะมากินข้าวกันค่ะ